สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมเซเลบคนสวยพี่รัญชาของเราสวัสดีค่ะพูดถึงโรตารี่ที่ผ่านมาบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหงานสนุกมากนะคะโรตารี่จะเป็นงานที่แบบว่าเราจัดเรสฟันขึ้นมาเนี่ยสนุกมากเราทำเป็นงานแบบเซอร์คัสเหมือนเมืองนอกเลยแล้วก็แต่ว่าจะเป็นแบบกึ่งๆไทยนิดนึงจะมีการปาเป้าสาวน้อยตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็เรสฟันให้กับสยามโรตารี่สยามเอราวัณให้เรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะพูดถึงนะคะวันนี้มีการแถลงข่าวของมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะอยากกล่าวอวยพรกันนิดนึงก็ขอให้สาวสวยนะคะสาวงามทุกคนนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะได้เป็นมิสเอิร์ธในวันนี้เลยนะคะได้เลยพี่รัญชาฮะตอนนี้มันมีประเด็นในสังคมออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันในฐานะที่พี่รัญชาก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการนะฮะอยากฝากถึงเยาวชนในการบูลลี่กันในการเล่นออนไลน์ตรงนี้นิดนึงค่ะการเล่นออนไลน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าการที่จะไปบูลลี่คนอื่นในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ขอเถอะค่ะนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมยังไงมันก็ต้องกลับวนมาให้เรารู้อยู่ดีนะคะเรื่องที่ไม่จริงก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นเลยดีกว่านะคะได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่รัญชาเนี่ยขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ผู้ที่คอยสนับสนุนโรตารี่นะคะอีกครั้งนึงค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกคนนะคะที่ได้สนับสนุนสโมสรโรตารี่สยามเอราวัณของเรานะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะได้เลยขอบคุณพี่รัญชามากค่ะ